ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ10บอกว่าพระองค์ทรงพบเขาในแผ่นดินธุรกันดาลในที่ร้างเปล่าวังเวงพระองค์ทรงโอบล้อมเขาและทรงดูแลเขาทรงรักษาเขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์ทินธุรกันดาลหมายถึงความแห้งแรงการไม่เติบโตเธเลยทรายในชีวิตของเราที่ไม่เกิดผลท่านทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถูกต้น ธุรกิจของท่านไม่เติบโตชีวิตสมรสของท่านสุขภาพของท่านไม่ดีขึ้นท่านไม่ถูกเลื่อนตำแหน่งท่านกำลังอยู่ในถิ่นธุรกันดานท่านรู้สึกติดขัดและถูกจำกัดโดยสิ่งที่อยู่รอบข้างในเวลาแห่งความแห้งแล้งนั้นท่านอาจจะรู้สึกท้อใจและคิดว่าคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่าคิดอย่างนั้นนะครับให้ท่านเตรียมพร้อมพระเจ้ารู้ว่าท่านอยู่ตรงจุดไหนพระองค์ทรงเฝ้ามองท่าน ในคืนที่ท่านอยู่เพียงลําพังในเวลาที่ท่านถูกทรยศ์ในเวลาที่ท่านรู้สึกอยากล้มเลิกแต่ท่านก็ยังมุ่งหน้าต่อไปท่านแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าต่อไปและพระเจ้าจะพบท่านและอวยพรท่านครับขอพระเจ้าเทพระคุณให้แก่พี่น้องนะครับท่านอาจจะรู้สึกติดอยู่ในทะเลทรายท่านรู้สึกเจ็บช้ำความเจ็บปวดนั้นมันเจ็บจริงๆแต่ท่านไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นหยุดท่านได้พระเจ้ากําลังจะมาและยื่นประหัตโอบกอดและเทพระคุณของโะรงลงบนท่าน ท่านกาลังจะเห็นการเพิ่มภูนที่ท่านไม่สามารถอธิบายได้ความโปรดปรานที่ท่านไม่สมควรได้รับการรักษาหายโรคที่ดูไม่สมเหตุผลได้รับเสรีภาพและหลุดจากสิ่งที่พยายามฉุดรั้งท่านเวลานี้ให้ท่านเชื่อและเห็นด้วยกับพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าบอกดีไหมครับพระเจ้าทรงสัญญากับเราในพระคัมภีร์ให้เราคิดอย่างนี้พระเจ้าบอกข้าพระเจ้าอย่างนี้บอกพระองค์จะประทานสิ่งดีแก่ลูกมาในวิญ,ญญาณจิตของลูกขอพระองค์ทรงทําให้ ข้าพระองค์นั้นประหลาดใจด้วยความแสนดีของพระองค์ให้พระองค์นั้นได้รับเกียรติผ่านชื่อของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์ให้เราร่วมใจกันธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์มากที่บางครั้งพระองค์นำข้าพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อสําแดงพระองค์ว่าพระองค์เป็นใครขอพระคุณพระองค์ที่ไม่ว่าข้าพระองค์จะไปที่ใดหรือสิ่งใดที่ข้าพระองค์จะต้องเผชิญพระองค์จะหาข้าพระองค์พบและพระหัตถ์ของพระองค์จะ โอบล้อมข้าพระองค์ไว้และเทพระคุณของพระองค์อย่างล้นเหลือบนข้าพระองค์ข้าพระองค์เชื่อว่าข้าพระองค์เป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมน